วันนี้จะพาสายบุญไปไหว้พระใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครกันค่ะโดยวัดที่เราจะพาไปนี้นะคะคือวัดโรกยสุทารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางไม่นานใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษเท่านั้นนะคะบอกเลยค่ะวัดนี้มีพระนอนที่งดงามรวมถึงร่องรอยของประวัติศาสตร์ไทยที่น่าสนใจด้วยวัดโลกยสุทารามนะคะตั้งอยู่ในตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจากสถาปัตยกรรมและศิลปะภายในวัดสันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นวัดแห่งนี้มีพระพุทธสายญาติหรือพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยาโดยมีความยาว42เมตรสูง8เมตรซึ่งเป็นพระปางพักผ่อนอิริยาบถประดิษฐานอยู่กลางแจ้งวัดโลกยสุทารามถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่น่าเคารพนับถือของชาวอยุธยาถ้ามีโอกาสได้มาที่วัดนี้ต้องห้ามพลาดที่จะไปสักการะและปิดทององค์พระค่ะเพราะถือว่ามีความเชื่อกันนะคะว่าหากได้มานมัสการพระพุทธสายาทที่วัดนี้ซึ่งเป็นพระปางที่เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีก็จะเป็นนิมิตหมายอันดีที่ช่วยส่งเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตของทุกคนด้วยนะคะ